วันเนื่องในวันแม่รวมไปถึงวันอาทิตย์นี้ที่เป็นวันศาสตร์จีนตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้หอการค้าไทยค่ะออกมาคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อจากการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของประชาชนขณะเดียวกันระบุด้วยว่าประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นรัฐบาลชุดใหม่ว่ามีฝีมือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยกล่าวว่าผลจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงวันแม่ที่หยุดยาว3วันรวมกับเทศกาลศาสตร์จีนจะมีเงินสะพัดรวมประมาณ 18,664 ล้านบาทโดยในส่วนวันแม่พบว่าประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจเริ่มมีความคึกคักตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงทำให้มีการใช้จ่ายถึง 16,195 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 13.6% จากปีก่อนที่ 9,500 ล้านบาทโดยกิจกรรมสำคัญในวันแม่ส่วนใหญ่บรรดาลูกก็จะซื้อพวงมาลัยและของขวัญให้คุณแม่รวมถึงพาคุณแม่ไปทานข้าวและไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นต้นสำหรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 2,300 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมา 5.2% ซึ่งเป็นตัวสะท้อนค่ะว่าแม้ว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ประชาชนนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายอยู่รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรายได้นั้นเริ่มกระจายไปถึงระดับรากฐานมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเรื่องของการเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพเร็วมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือประเมินความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและวิธีการรับมือซึ่งหากเศรษฐกิจโลกตกลงแรงวิธีการรับมือที่น่าสนใจคือการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้นและเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายการทำรถโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งออกการส่งเสริมการค้าชายแดนโดยหากทำได้ดีเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับ 4-4.5% ค่ะสิ่งที่เราเห็นนะครับจากในการพฤติกรรมในช่วงของวันแม่เนี่ยเราชี้ให้เห็นในเชิงเศรษฐกิจก็คือว่าคนเริ่มที่จะมีความมั่นอกมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับซึ่งมันน่าจะส่องสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนกับคึกคักขึ้นซึ่งก็คงจะมีไม่พ้นในการตอบสนองนะครับรัฐบาลว่าแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายได้แนวนโยบายของรัฐบาลที่มีความหวังว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยทำให้คนนั้นยังมีความรู้สึกในระยะสั้นในเชิงบวกและก็กล้าจับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยยังกล่าวถึงรัฐบาลใหม่โดยเชื่อว่าประชาชนนั้นจะรับได้โดยให้คะแนน7คะแนนจากเต็ม10ซึ่งเชื่อว่าในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือนน่าจะเริ่มเห็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้แล้วนอกจากนี้ยอมรับว่านายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีประสบการณ์มีความสามารถในเรื่องของตลาดทุนและมีความโดดเด่นเรื่องการประสานงานกับภาคเอกชนรวมถึงการรถโชว์ในต่างประเทศขณะที่นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็มีความเข้าใจในเรื่องตลาดทุนเป็นอย่างดีเพราะมีประสบการณ์การทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนนั้นยังขาดประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งต้องให้เวลาการทำงานและหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะมีทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจช่วยดูแลให้การทำงานในด้านเศรษฐกิจมหาภาคโดยสิ่งสำคัญที่ทีมเศรษฐกิจจะต้องรับมือคือปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาหนี้สินสหรัฐส่วนนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือการดูแลค่าครองชีพรวมถึงจะต้องมีความคืบหน้าในนโยบายที่รณรงค์หาเสียงเอาไว้ค่ะ